โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ครับก็ตามที่เห็นครับก็ถือว่ามีผู้เล่นนะครับเยอะแล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทแรกครับมีเพียงแค่1ต่อ1นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทางเกมเขาทำไมให้1ต่อ1หรือว่าตอนที่เล่นนะครับมีผู้เล่นอ่อนเพียงแค่1ต่อ1เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มากันเต็มแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับรอบนี้ผมเล่นจัดหนักครับนะครับถ้าเล่นเป็นโหมด Beacon Rush นะครับก็ลูก2ครับตามที่เห็นเลยครับนี่ครับนาตาชานะครับลูก2คู่ครับกับกล่องแดงพินันต้าครับนอกนั้นก็นี่แหละครับไปกันบีคอนลัชคือมันจะเล่นได้จบเกมจะได้จบไวมากนะครับแล้วก็เกมจบไวนะครับยิงกันด้วยประสิทธิภาพด้วยลูก2อย่างร้ายแรงนะครับตายไวนั่นเองคราวนี้มาที่สปริงฟิลด์ครับไม่รู้ว่าจะไปตัวเดินเร็วสุดแล้วครับโอเคจัดกันตรงนี้แหละสำหรับ UI ใหม่นั้นก็เอาแม่ครับมามุกนี้เลยไอรีไปยึดจุดคือผมว่าจะเดินกันแลกกันเข้าไปอย่างนี้ครับผมว่าไม่น่าจะต้องไปยึดจุดอะไรมากมายครับเข้าไปแลกกันเลยหน้าท่าแบบนี้นะโอ้ยเต็มเต็มขาเสียหายนี่อะไรก็ไม่รู้เพิ่งมาบังตลอดเลยขาเสียหายทุกเวลาจะเสียหายสักขานะเอ้าเสียหายอีกแล้วรอบนี้ครับไปตรงไหนโอเคตรงนี้นะครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ครับตายก่อนมาคุณชอบแอนไซน์กูก็มีเรามาดูฮอคกี้ที่แอนไซน์ครับคานิสยักษ์ครับแต่วิ่งไม่ได้การเคลื่อนที่ของฟิลลี่นั้นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับ32ครับเดินแบบพิ้วเลยนะครับที่จริงผมอยากให้หุ่นใหญ่ทุกตัวนะครับนะครับสปีดเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยขึ้นมาสัก34เลยครับผมว่าจะเวิร์กมากเลยถ้า34นะครับนะค
ครับส่วนหุ้นอย่างตัวอื่นๆเนี่ยก็จะ37 38ก็ว่าไปใช่ไหมตัวใหญ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ครับอาจจะดูรวดเร็วทันใจนิดนึงครับได้ที่1เลยครับผมเดินยิงอย่างเดียวนะครับสำหรับพาร์ทนี้อาจจะไปเร็วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เมมโมรี่ผมเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เมมโมรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแบบยาวๆครับนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบในวันนี้ครับในพาร์ทนี้ครับแล้วก็นะครับเรามาดูครับหุ่นครับเนี่ยครับอย่างเจ้าบูชเนี่ยเดิน37เลยนะครับส่วนเจ้าด็อกนั้น49นะอาจจะเดินช้าเพราะว่าแค่เลเวล8นะครับต้องเลเวล9ถึงจะเดินเต็มประสิทธิภาพเขาทำ51นี่ครับนาตาชาครับ32นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนแลนซ์ลอตนั้นเท่าเดิมนะครับแล้วก็ฟิวรี่32นะครับก็โอเคนะครับก็ไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ